ครับหลังจากที่เมื่อวานผมได้ลงคลิปเหตุอาคีภัยคือไฟไหม้ที่ไฟไหม้วิหารนะครับวัดอนาเขตตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายหลายท่านได้ดูแล้วนะครับมีความรู้สึกหดหู่สลดใจนะครับไม่รู้จะแสดงความเห็นใจอย่างไรวัดนี้นะครับเป็นวัดที่อยู่ในหุบเขาห่างจากถนนเมนหลักถนนสายเชียงใหม่เชียงรายเนี่ย14กิโลเมตรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่าทั้งหมู่บ้านมี25ครอบครัวรวม45คนเองครับมีไม่ถึง100ครอบครัวนะครับห่างไกลความเจริญพอสมควรตรงนั้นก็จะเป็นถือว่าอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะครับหลายท่านเห็นคลิปแล้วบางคลิปผมเห็นรูปแล้วเกิดความสลดจริงๆเพราะว่าเห็นชาวบ้านร้องห่มร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะน้ำที่มีอยู่ก็ไม่พอที่จะดับนำซ้ำเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตอนตีสามกว่าตีสามครึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังหลับอยู่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าผลสุดท้ายก็เห็นเหลือแต่ซากเหลือแต่สภาพที่เห็นนะครับหลวงพ่อพระมหาสวัสดิ์เขมวันโนซึ่งเป็นเจ้าสำนักนะครับปกติท่านก็มีผู้แล้วเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาบางครั้งท่านก็จะลงมาสอนเด็กข้างล่างด้วยนะครับให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวเขาเด็กพื้นราบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านได้ให้ภาพมาให้ผมให้คลิปมาให้ผมแล้วผมก็ขอให้ท่านได้ส่งบัญชีของวัดมาด้วยเผื่อมีท่านใดที่เห็นแล้วประสงค์อยากจะร่วมให้กำลังใจกับชาววัดชาวบ้านเพื่อสร้างหรือบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับคนละ50คนละ100นะครับหลวงพ่อท่านได้ให้บัญชีธนาคารของวัดมาแล้วท้ายๆคลิปนะครับท่านก็สามารถร่วมนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางหลวงพ่อได้นะครับเห็นแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เห็นแล้วมีเจตนาที่อยากจะส่งพลังขออย่าได้มีทุกข์ขอจะได้มีโศกขอให้ปราศจากโรคจากภัยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ